ดีค่ะตาสวัสดีจ้าเพื่อนสาวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้ยหลังจากที่เรานะจบจากโรงเรียนที่มหาลัยแคมบริดจ์เนี่ยเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยอ่ะแกบิดของแกเป็นคนเดียวของฉันไม่บิดอย่าเอาเราเด็กนอกการเราจบนอกกันมาอ๋อเรียนนอกกลับมาแคมบริดจ์เลยนะคะค่ะตัวเองสบายดีนะสบายดีจ้ะหรอคะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้มาออกรายการของเพื่อนสาวนะคะคนดังนั่งขี้นะคะดีใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขากรุณาให้อภัยเพื่อนสาวของเรียนนะคะเราเรียนหนังสือมาด้วยกันเราหนุกหนานกันมาแบบนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมเห็นความเป็นธรรมชาติของเราสองคนนะคะตั๊กคะเพื่อนฝูงก็ถามกันเวลาเราไปเจองานศิษย์เก่าอะตกลงแกอาชีพอะไรกันแน่เป็นนักร้องเป็นนักแสดงเป็นดาวตลกเดินแบบแกทำทุกอย่างแล้วตกลงสิริพรอยู่ยอดมีอาชีพอะไรคะก็ทำทุกอาชีพเลยค่ะที่พูดมาทั้งหมดนั่นคืออาชีพของเดียนค่ะอ๋อหรอทำทุกอย่างทุกอย่างที่มันเป็นเงินนะคะใช่หรืออย่างเดียวไงที่เรายังไม่ได้ทำด้วยกันคืออะไรอ่ะเอ้าความฝันของเราทั้งคู่ไงคะทำอะไรยะเราจะทำรายการด้วยกันไงโอ้ไม่ค่ะกูไม่ค่ะกูกลัวค่ะโอ้ยไม่เอาสิเราคุยกันมาตั้งนานแล้วว่าเราอยากทำรายการด้วยกันไงอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวคุยกันหลักเวทีดีไหมคะเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากอาหารเนอะนะคะระหว่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับตั๊กรายการอะไรเดียครัวยิ่งศักดิ์ยัดเยียดหรืออะไรคิดถึงอ่ะพอละเขาเรื่องเราเขาเรื่องเขาเรื่องเลยดีไหมได้ข่าวว่าผัวไปคบกับเด็กแม็กซิมเหรอคะทำไมต้องทำหน้าเหมือนกินขี้มาอย่างนั้นล่ะคะมันสะเทือนใจมากเลยเหรอไม่สะเทือนไม่สะทกสะท้านนะสิคะจะบอกทำไมสะทกสะท้านก็เอาผัวให้เขาไปเซ่ให้ทำไมล่ะเออนี่หนูจะบอกให้นะไล่เท่าไหร่เขาก็ไม่ไปเอาอย่างผัวไม่ไปใช่ไหมคะผัวไม่ไปไม่รู้ติดอกติดใจอะไรหนูนักหนาค่ะโอเคค่ะไม่ต้องอวดสรรพคุณนะคะว่าแคมบริดจ์เนี่ยมีเสน่ห์นะคะประธานโทษตักค่ะเรื่องจริงหรือเปล่าที่ผัวไปยุ่งกับสาวแม็กซิมหน้าตาผัวก็เน่าอย่างนั้นยังมีคนเอาเหรอคะโอ๊ยอย่างนั้นเน่าเหรอตายถ้าเกิดยังหน้าสามีหนูเน่าก็นี่นำมาตลกด้วยกันนะสามีหนูหล่อสุดนะจ๊ะต้องยกให้นะคะก็จะบอกว่าข่าวมันก็คือข่าวนั่นแหละแต่ว่าหนูสองคนเนี่ยนะตื่นเช้ามาเจอข่าวนี้ก็ตกใจเหมือนกันเพราะนอนอยู่ดีๆไงตื่นมาก็มาเจอข่าวที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนก่ออย่างเงี้ยมันก็ตกใจไงมันเป็นข่าวยังไงไหนตักเล่ารายละเอียดหน่อยฉันไม่ค่อยอยากจะรู้เรื่องคนอื่นเลยละเอียดหน่อยเนาะไม่ค่อยอยากรู้เลยเนาะงั้นเอาเล่าแบบว่าย่อๆละกันนะย่อๆนะคะคือแบบนี้จ้าคืออย่างงี้น้องกระต่ายเนี่ยนะเขาทำงานได้เอ่ยชื่ออ้าวแล้วจะไม่รู้ไม่เอ่ยชื่อแล้วจะพูดว่าไงอีนั่นอีนี่ไอ้นั่นไอ้นี่อย่างเงี้ยหรอแล้วยิ่งศักดิ์จะรู้ไหมเล่าไม่เอาค่ะแรบบิทแรบบิทน้องแรบบิทน้องเพลย์บอยแรบบิทของเรานะคะก็คือน้องก็ไปเป็นนางเอกหนังซีดีให้กับฝารมีหนูอ้าวตกลงผัวตัวเองไปเล่นละครกับแม่ดั้นเหรอไม่ใช่ไปพุ่มกับอ๋อไปพุ่มกำกับพูดดีๆมันต้องโมโหตะคอกฉันทำไมล่ะอันนี้เสียงธรรมชาติอ๋อเหรอคะค่ะโอเคค่ะเนี่ยธรรมชาติมากเลยใช่ไปพุ่มกับหนังซีดีตกลงผัวทำหนังโป้ใต้ดินเหรอไม่ใช่หนังโป้หนังตลกอ้าวตกเรียนไม่ทราบเป็นหนังตลกไม่ใช่หนังโป๊ถ้าหนังโป๊ก็ต้องมียิ่งศักดิ์ไปเล่นด้วยสิโอ้จริงนะตัวเองเออไม่น่าเลยฉันไม่น่าเลยนะคะยังไม่ได้ทำหนังตลกทำหนังตลกทีนี้บริษัทที่พี่นุ้ยทำงานอยู่เนี่ยเขาเป็นคนเลือกเองว่าเออเดี๋ยวเอาน้องแรบบิทเนี่ยมาเป็นนางเอกพี่นุ้ยไม่ได้เป็นคนเลือกทางบริษัทที่พี่นุ้ยทำเนี่ยเป็นคนเลือกมาเธอรู้ได้ไงว่าผัวเธอไม่ได้เป็นคนเลือกอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วก็สนิทกับบริษัทนี้ด้วยโอเคค่ะโอเคป่ะตกลงเอาน้องแรบบิทมาเอาน้องแรบบิทมาเล่นทีนี้ก็น้องเขาก็เป็นนางเอกมาโดยตลอดประมาณ 3-4 เรื่องแล้วแต่นี่เวลาอยู่ในกองถ่ายเรื่องกันเนี่ยเขาแทบจะไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะในเรื่องจริงเพราะนี่อยู่ในเหตุการณ์ตลอดก็อย่างที่บอกไงว่าเนี่ยเชื่อใจสามีเพราะรู้ว่าสามีเป็นคนยังไงขอโทษนะคะเชื่อใจสามีหรือว่าโง่ค่ะเชื่อใจค่ะหรอค่ะพูดเหมือนเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะเราไม่หรอกค่ะคือบังเอิญมาเอิญน้องแรบบิทเขาก็มีข่าวบ่อยๆไงก็นี่ไงล่ะเย็นก็เลยเป็นกังวลว่าตกลงผัวเธอก็เอออฮอร์โมนประธานโทษที่ใส่หมวกนี่กลัวคนเห็นเขาหรือเปล่าคะนี่ที่ใส่ว่าอ่ะให้ดูนะคะไม่มีเขานะคะไม่มีค่ะไม่มีนะคะเพราะว่าก็ยังดีกว่าบางคนนะคะบางคนนี่มีเขาแต่บังเอิญไม่รู้ตัวว่ามีเขาอะไรเงี้ยนะคะแต่นี่ถ้าเกิดมีเขาจะรู้ค่ะไม่มีเพื่อนสาวคะค่ะ
ถ้ารุ่นเดียนจะมีเข่าเนี่ยหมดยุคค่ะนี่พยายามตีฟาร่าเนี่ยตีฟาร่าในบางเข่าหรือเปล่าไม่ค่ะรุ่นของเดียนมีนอค่ะถึงไหนแล้วเนี่ยเล่าต่อเลือกสามีเธอมีชู้เนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นเหรอสรุปไม่มีอะไรกันไม่ได้มีอะไรก็คือน้องเขาก็มาเล่นในซีดีของพี่นุ้ยตลอดก็แค่นั้นเองอยู่ในกองถ่ายเขาก็ไม่แล้วทำไมมีการโพสต์นู่นโพสต์นี่อะไรกันไปทำไมล่ะคนเขาเห็นกันนะโพสต์อะไรก็ไม่รู้หรอฝ่ายหญิงเขามีโพสต์อะไรหรือเปล่าล่ะไม่มีแต่ว่าน้องเนี่ยนะเขาไปโพสต์ลงในไอจีเขาอันนั้นบอกไม่มีรูปไม่มีรูปไม่ได้มีรูปมาคู่กับสามีหนูไม่มีเขาโพสต์ลง IG เขาเขาบอกว่าเนี่ยมีคนมาหาว่าหนูเนี่ยนะมาเป็นมือที่3ทำให้บ้านพี่ตั๊กกับพี่นุ้ยแตกพวกที่ท้ายข่าวแบบนี้เนี่ยเลวจริงๆเลยอะไรเงี้ยแหมเราก็อยากจะเจอหน้าน้องแรปปิดเขาเหมือนกันก็อยากจะถามกันว่าใครเป็นคนว่าหนูเหรอเนี่ยใช่ป่ะเออแล้วถ้าเกิดไม่โพสต์คนก็ไม่สงสัยไอ้ไปโพสต์ที่ตกลงบ้านแกเตียงหักจริงหรอไม่หักบ้านหนูเนี่ยขาเตียงแข็งแรงผู้หนูเนี่ยลองขนมาดาผัวๆหนูมาลองนอนดูแล้วขึ้นไปลงนอนต้อง 7-8 คนไม่หักแข็งแรงดีค่ะน่าเกลียดมากเลยนี่แต่เขาก็บอกว่าพวกตลกทั่วไปพวกผู้ชายเจ้าชู้ทุกคนฉันเอ่ยชื่อนะคุณเป็ดเชิญยิ้มอย่างเงี้ยโอ้ก็ไม่เบานะคะอันนั้นปรมาจารย์ระดับพ่อเนี่ยนะคะแล้วนุ้ยผัวเธอจะรอดหรอคะเพราะสายเลือดตลกเนี่ยมันกันล่อนหมดเลยนะคะอย่าเหมาเข่งสิคะผัวหนูไม่กันล่อนหรอกผัวหนูแค่พิมพ์เสนแค่นั้นค่ะยังไม่ถึงขนาดนั้นไม่ทำไมเธอรู้สึกเธอเชื่อสามีแล้วเธอมั่นใจว่าสามีเธอดีตลอดเลยตั๊กทำไมเธอรักแล้วเธอทุนผัวขนาดนั้นล่ะเราก็ต้องคิดว่าเรามีดีสิคะคุณขาหรอคะเราก็ต้องคิดว่าเรามีดีเอาผัวเราอยู่ตลกเนี่ยนะคิดว่าเอาอยู่ไม่ได้ง่ายเหรอถ้าเราไม่ดีพอเนี่ยเอาอยู่ไม่ได้ไม่ง่ายนะคะจะบอกให้หรอคะแล้วเธอมีวิธีการควบคุมสามีเธอหรือเปล่าเวลาเขาไปไหนเธอแอบเช็คโทรศัพท์ไม่ตรวจลายเขาหรือเปล่าเช็คในอีมงอีเมลมันต้องเฝ้านะตั๊กมันไว้ใจไม่ได้ไอจงไอจีต้องฟอลโล่เปลี่ยนชื่ออื่นตามไปอะไรอย่างเงี้ยเธอทำหรือเปล่าลักษณะเราโดนมาเยอะสิท่านไม่คือฉันนั่งคุยอยู่ตรงนี้ฉันก็รู้วิธีอ่ะวิธีการควบคุมสามีฉันก็เลยห่วงเพื่อนอันนี้เราเป็นคนที่บอกว่าเราต้องคิดว่าตัวเราเองดีเราเป็นหน้าที่ของเราไม่เคยบกพร่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เคยขาดตกบกพร่องเราทำหน้าที่สีภรรยาดีมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่คิดว่ายังไงเขาต้องให้เกียรติเราและเขาก็ต้องเชื่อใจเราและเขาก็ต้องรักเราเพราะเราทำหน้าที่เป็นสามีเป็นภรรยาที่ดีแต่ในขณะเดียวกันนะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาเรื่องมันไม่มีมูลความจริงเลยก็เลยกลายเป็นฝ่ายที่น่าสงสารที่สุดก็คือน้องแรบบิทดูสิต้องตกเป็นข่าวกลายเป็นมือที่3ทั้งที่น้องเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเธอไม่สงสารน้องแรบบิทเขาหรอเอาถ้าน้องไม่อยากเป็นข่าวน้องก็อย่าเอาไปลง IG สิคะอย่าลืมนะคะว่าการลง IG มันเป็นสาธารณรัฐนะคะ ใครก็เข้ามาดูได้อะถ้าน้องไม่อยากเป็นข่าวน้องก็อย่าเอาไปลงทีหลังนะพี่อันนี้พี่บอกให้นะเป็นประสบการณ์ค่ะคนเราถ้าไม่อยากเป็นข่าวก็อย่าเอาไปลงตักแสดงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีมูลความจริงเลยใช่มั้ยคะแม้แต่นิดเดียวถ้าเกิดมันเป็นความจริงหนูคงไม่มานั่งหน้าชิวๆลอยหน้าลอยตากับอาจารย์ตรงนี้หรอกค่ะแล้วสาเหตุหนูไม่ซีเรียสเลยแล้วสาเหตุที่เกิดว่ามันเป็นเรื่องขึ้นมาก็เพราะ EIG นั้นไปลงเท่านั้นเองใช่ไหมคะอยู่แล้วตักเธอคิดว่าเขาไปลงเพื่ออะไรกันล่ะเอ้าคนเราอะแหมเนาะจะรู้เธอยังไม่ทันพูดเลยในใจเธอคิดว่าเขาอยากดังใช่ไหมน้องเขาก็ไม่ได้เพิ่งมาเป็นข่าวกับสามีหนูคนแรกนะคะเมื่อก่อนเขาก็มีข่าวกับคนนู้นคนนี้มาโดยตลอดอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติถ้าเธอถามฉันสิเธอถามฉันแล้วสมมติถ้าฉันเป็นน้องแรปปี้อ่ะไปลงทำไมอยากเป็นข่าวเหรอน้องเอาไปลงไอจีทำไมอะคะพี่อยากจะรู้ถ้าเกิดใครมาว่าน้องเป็นมือที่สามหนูเอาไปลงไอจีทำไมอะขอโทษนะคะพี่ตาค่ะหนูไม่ได้คิดมีเจตนาจะไปลงข่าวกับสามีพี่หรอกค่ะถ้าหนูอยากจะเป็นข่าวนะคะหนูหาผู้ชายหล่อกับผัวพี่มีเยอะค่ะแล้วหนูเอาไปลงทำไมล่ะแล้วหนูเอาไปลง IG ทำไมเพราะอะไรตอบพี่มาก่อนก็มีคนมาบอกหนูก็ไม่อยากทุกคนมองหนูผิดแล้วหนูเข้าใจหนูผิดอ่ะค่ะอ๋อแล้วลงเพื่อแล้วหนูลงเพื่อเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าหนูไม่ได้เป็นมือที่3ค่ะไม่อยากจะเตียงหักกันเองก็ได้ต่อแล้วว้ายต่อแล้วโอ๊ยโทษๆๆต่อแล้วพูดน่ะทำไมพูดว่าพูดแรงอย่างนี้ล่ะคะเมื่อสักครู่นี้มันเป็นการแสดงเท่านั้นนะคะมันคือการแสดงอะค่ะดูคลิปไปแล้วเมื่อครู่แซ่บสะใจคุณผู้ชมทุกคนเลยใช่ไหมแต่ถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะติดตามรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบจัดเต็มไม่มีพลาดอัปเดตตลอดทั้งวันแล้วก็ง่ายมากคุณผู้ชมครับกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้สิคุณผู้ชมรับรองว่าช่อง2 StarMax แซ่บสะใจคนไทยแน่นอนกดสิคุณผู้ชมกดเร็วๆกด